ติ๊กต็อกมันทำให้คนเราเป็นได้ขนาดนี้เป็นได้ขนาดนี้คืออาจจะเห็นว่าแบบพี่เป็ดอ่ะชอบดูติ๊กต็อกใช่ป่ะแล้วก็จะชอบแบบสั่งของจากติ๊กต็อกแต่เจ๊เขาดูติ๊กต็อกแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรละของขวัญปีใหม่ให้แม่เอามาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ใครเซอร์ไพรส์ทุกคนเลยเอามาฝากให้เธอเลี้ยงดูสักหนึ่งคืนเดี๋ยวกลางคืนจะส่งกลับแล้วคือยิ่งกว่าเซอร์ไพรส์อะทุกคนเคยเห็นคลิปนี้ไหมคะกำลังฮิตกำลังดังน้องคือแพะมินิปิกมี่คือเป็นแพะตัวเล็กๆแล้วก็จะชอบแบบร้องทั้งวันอันนี้คือเจ๊ซื้อมานะแม่อยากได้ไงก็เลยซื้อเป็นของขวัญปีใหม่สักหน่อยเห็นว่ามีรถถังรถไถยังไม่พอนี่ไงเพื่อนรถถังเซอร์ไพรส์พี่เป็ดละกันพี่เป็ดยังไม่ลงมาฝากพี่เป็ดงั้นฝากพี่เป็ดเลี้ยงโอเคปะเฮ้ยน้องน้องชื่อรถเข็นแล้วแบบมันติดคนมากมันก็จะตามคนตลอดเวลาแล้วคือน้องแบบ energy สูงก็ฝากพี่เป็ดเลี้ยงไปก่อนเอาน้องไปอยู่ข้างในไหมเดี๋ยวน้องร้อนที่อะไรนี่ของน้องไงคืออันเนี้ยโอเคเข้าใจได้ย่าอาหารมีขวดนมกินนมอยู่ใช่ไหมน้องยังเด็กใช่น้องแล้วมีเบาะมีที่รองฉี่นะคะนี่อะไรโอ้โหคือน้องเป็นแพะอยู่ดีๆคืออยากให้น้องเป็นกวางงั้นเหรอน่ารักอ่ะเห็นไหมไปเอาน้องเข้าบ้านดีกว่าทุกคนเอาโซฟาเอาอะไรออกหมดแล้วเหรอใช่ปล่อยน้องก่อนได้ปะเอาน้องอย่าเอาพี่เบฟได้พี่เบฟมาก่อนวันนี้มันจะโตขึ้นนิดนึงเพราะว่าไม่กล้าเลี้ยงเด็กมากเพราะว่าเราเพิ่งเลี้ยงก็เลยเอาตัวพี่เบฟเหงาเปล่าเหงาไหมเฉยๆเหงาหน่อยเหงาเหงาป่ะเหงาทำไมโอเคมางานยังไม่เสร็จไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยน้องอย่าออกมาน้องเข็นเป็นไงชื่อรถเข็นกี่ก้อนจับได้จับดูได้วิ้น้องหิวอ่ะเจ๊เดี๋ยวฝากทำกรงให้หน่อยนะฮะบ้านแล้วไปเอามาจากไหนซื้อมาไงอันนี้ของใครเนี่ยสามหมื่นของบีมแล้วมันอยู่เนี่ยของแม่อ๋อเอามาฝากไว้แม่ว่างดูติ๊กต็อกเยอะเกินปกติคนที่เขาดูติ๊กต็อกเขาจะต้องสั่งของอะไรที่มันแบบจิ้มตะกร้าถูกปะนี่อย่าบอกนะว่ากดแพ้ใส่ตะกร้ามาแพ้ใส่ตะกร้ามาแล้วเขาก็เอามาส่งเราพี่เป็ดรู้วิ่งเนี่ยฝากเลี้ยงก่อนแหมแล้วไว้ทำข้อให้น้องหน่อยแต่อย่าทำเตี้ยเกินเดี๋ยวน้องกระโดดเฮ้ยนี่มันเฮ้ยมีชื่อยังชื่อรถเข็นชื่อรถเข็นพี่บีมตั้งต่อให้มันชื่อรถเข็นยังไงถ้าพี่เป็ดลงมาก็ชื่อตักกี้เหมือนเดิมอุ้ยพี่บีมอะไอแมนเอ๊ะน้องชื่อป้าไปแล้วหนึ่งยายาเช็ดเช็ดชีเช็ดชีจะทำทางอุ้ยพี่น้องเลยพี่เบมเลยต้องทำกรงให้น้องน้องจะได้ฉีกตื้อเป็นพี่ใช่เดี๋ยวพี่เบมก็คือตอนนี้สิ่งสำคัญก็คือเราทำกรงให้น้องก่อนเพราะว่าน้องไม่สามารถอยู่ในนี้ได้แต่ว่าเดี๋ยวหนูกับพี่บีมจะไปซื้อของเดี๋ยวพี่เบฟทำกรงเดี๋ยวฝากพี่เป็ดหนึ่งวันว่าพี่เป็ดชอบเพราะว่าจากตักกี้รอบก่อนพี่เป็ดติดใจไม่เหมือนกันนะไก่คราวที่แล้วมันยังดูเป็นไก่ที่แบบว่าขนฟูอ่ะนะเอ้าแล้วนี่ไม่มีขนนี่เห็นไหมนี่ร้องได้ด้วยจริงโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้พี่เป็ดเช็คงานแรกงานหยาบเดี๋ยวไปหาอุปกรณ์ทำกรงกันดีกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะโทรเรียกพี่เป็ดก่อนพี่ชายครับจะลงมาหรือยังเดี๋ยวพี่เซ็ตขายเสื้อก่อนทำไมอ๋อพอดีหนูมีเรื่องรบกวนพี่เป็ดสำคัญป่ะสำคัญค่ะสำคัญขายเสื้ออีกเหรอสำคัญกว่าโอเคเดี๋ยวลงเลยโอเคค่ะตอนนี้เลยโอเคครับเก่งแล้วมั้งไม่มีโอเครีบลงมานะแหมเฮ้ยรู้งานเกินไปละจริงขยันพูดแล้วเกินไหนจ่าลูกเอ้ยนายน้องคือแบบน้องคือติดคนอ่ะทุกคนถ้าเลี้ยงแบบอยู่ด้วยกันตลอดคือน้องจะเป็นติดตามว่าไม่มีอะไรนั่งไหมนั่งหรือเปล่านั่งนั่งเอาก่อนเสียงลิงโทนลิงโทนของมือถือนั่งก่อนรอลิงโทนมือถือมาใหม่ทำหน้าแบบกูเลยน้องรถเข็น
เฮ้ยอะไรบีมโทนคืออะไรของใครอีกอะไรยังไงนาฬิกาปลุกเอาไปคืนของพี่บีมของบีมคืออะไรทำไมพี่ต้องเลี้ยงอ่ะคือเดี๋ยวหนูไม่อยู่แล้วเอามาที่นี่ทำไมอ่ะของบีมบีมซื้อเหรอตัวนี้แกเหรอแกมันกำลังฮิตใน TikTokแล้วไงซื้อให้แม่แล้วมาอยู่นี่ได้ไงก็เห็นพี่เป็นชอบกดตะกร้าใน TikTok กูไม่เคยชอบกดตาเอาพี่โมนจะเชียร์ไอ้แม่เดี๋ยวฝากก่อนเพราะว่าพี่มันจะไปซื้อของแพ้เพิ่มไงพี่วันกี่เดือนเย็นตอนเย็นแล้ววันเดียวอ๋อวันเดียวตะกี้สองตะกี้สองฝากพี่เบสทำข้อใครละไม่คุยก่อนหนึ่งวันเอ้ยของก็ครบป่ะนี่ก็อย่าไปซื้อให้ส่งให้แม่เพิ่มไงมันต้องมีอ๋อชุมพรหาซื้อยากแล้วไงพี่ต้องทำอะไรมั่งคือให้กูดูแลใช่ตะกี้เลยแล้วเอากี่โมงคืนนี้นะใช่สามสี่ทุ่มจับได้ป่ะจับได้จับที่หัวดิใครก็จับที่ตัวว้าวได้เสือร้องไห้อันนั้นทำหมูปอดไม่ใช่เขาหามหมอบกันแล้วหมอบแตกก่อนพิเศษก่อนมีแล้วมาสามหมื่นเลยตัวนี้สามหมื่นนะน่ารักของแม่เพชรแย่ไงแย่นี่เอาไปถ่าย MV สายไหมน้องแรปได้นะหนูคิดถูกๆเครื่องโมละพันเองโคตรเท่ฝากด้วยนะนี่ได้บ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีแรปเปอร์เจอกันนะโอเคเราทำไงดีวะที่เลี้ยงแพะการเลี้ยงแพะแคะมินิปิกมี่ควรเลี้ยงในคอกที่มีรั้วปิดกั้นในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องมีช่วงเวลาที่จะปล่อยน้องออกจากคอกเพื่อให้เดินเล่นและไปกินหญ้ากินใบไม้ต้องอยู่ในคอกเหรอวะแพะกุ๊ก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 แพะไม่ใช่แพะโอเคครับทุกคนก็ผมฟังด้วยแพะมาเลี้ยงมือกูมาเลี้ยงมือกูทำโกงละตรงนี้เป็นอ้าวเชื่อเหลือผมคนเดียววะมันหิวทุกคนผมให้อาหารมาครับพอแล้วกินเยอะเดี๋ยวนี้โอเคครับทุกคนภารกิจต่อไปก็คือการทำกรงให้รถเข็นอยู่กูยังไม่เชื่อเลยเนี่ยว่าแพะอยู่ในสตูเราจะไปหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านพ็อปที่ดีที่สุดมีเรื่องให้ช่วยว่างปะว่างแล้วว่างกูอยากได้กรงแพะเชื่อแพะมันเลี้ยงหรอแพะมีไหมไม่ต้องสนใจแต่กูอยากได้กรงแพะกินเอาอีกอ่ะหิวน้ำเหรอเอ้ยอิงโค้งไปกินดิเอาโค้งไหมมีน้ำป่ะโอ้โหแล้วบีมไม่อยู่กินนมว่ะบีมนี่มีนมโอเคแป๊บนึงแป๊บเอาอีกเกือกินอีกโอ้ยอย่าพึ่งเอาจมูกแป๊บนึงมานี่หิวไอ้แม่มึงกินหมดเลยวะกินนมไหมกินนมแม่งและเจ้าของก็ไม่อยู่กินนมพอกินนมก่อนเราก็ได้วัตถุดิบมาแล้วที่เราจะมาใส่ในแกงวันนี้อะไรอ่ะอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะมาทำกรงให้รถเข็นกันนะใช้เป็นพาเลทใช่ไหมเพราะวิวบอกว่ามันน่าจะเหมือนครอบครัวเหมือนครอบแพะได้มากที่สุดก็คือเดี๋ยวเราจะต้องตัดครึ่งนึงพี่เนี่ยไม่ชำนาญในด้านการตัดและใช้เลื่อยดังนั้นเดี๋ยวจะให้วิวเนี่ยตัดให้แล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปวางแป้นนะครับทุกคนว่าควรจะต้องวางใหญ่แค่ไหนนะครับเฮ้ยก็เก่งเกินอ่ะเราได้แล้วส่วนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราจะเนี้ยล้อมข้างหลังใช่ไหมใช่แล้วอันเนี้ยหันออกใช่ไหมใช่ต้องหันออกเลยอ่ะกูเป็นแพะแพะใช่น่ารักแพะอันนี้ก็เป็นแล้วเดี๋ยวจะมีสองอันมาปิดใช่มีข้างแต่เดี๋ยวเราจะทำกว้างกว่านี้นะครับทุกคนก็ให้น้องเนี่ยจะได้วิ่งเล่นได้ก็เดี๋ยวไปเลยครับเดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่ากินนมมันต้องการอะไรวะไอ้เจ้าของอยู่ไหนวะไม่ต้องการอะไรอย่ากูบอกกูก่อนอ๋อหรือต้องใส่เสื้อให้น้องน้องหนาวหรือเปล่ามากินน้ำนี่โอ้โหไอ้รถถังรถเข็นรถเข็นดูเดี๋ยวซ้อนรถเข็นโอ้โหดื้อมันเด็กเลยนี่แม่นี่หงุดหงิดนี่พี่ใส่ถุงมืออันนี้มันคือกระดาษทรายคือไม้เราอ่ะมันเป็นไม้เก่าแล้วผมจะให้พี่ขัดให้ขัดไม้ให้มันเนียนนุ่มน่าจับต้องใช่เหมือนตูดอ่ะช่างมันดีกว่ารถเข็นมาไม่นอนกูนอนเองเอาดมเอ้ยกินกูกินเองโอ้ยแต่เลี้ยงไม่ยากนะแต่ว่าซนนะเดินเยอะครับด่วนอ๋อหิวไม่บอกเ
อุ้ยกินกินอยู่ไอ้ยาปลาเหล่าเยอะไปให้มันช่วยตักได้วะเฮ้ยตามแล้วอยู่นี่เอาไปเราต้องมีเพื่อนเยอะวิแคร์แบร์ใครไม่เห็นไหมมันดูนี่แหละมันเริ่มรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วเพื่อนมันเยอะกระตุ้นตอนนี้เบฟสร้างกลุ่มกระตุ้นก็เดี๋ยวรอไปนึงให้น้องชิวๆก่อนเดินไปนอนเลยผ่านมาได้หลายส่วนแล้วแต่ผมไม่อยากลองวางให้มันเป็นคอกนะครับแล้วก็อยากลองความแข็งแรงว่าเราเนี่ยจะยึดกับอะไรนะครับก็ลองต่อแป๊บหนึ่งมากวันเดี๋ยวเราจะใช้เชือกยึดกัน4มุมนะครับโอเคครับแข็งแรงทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะลองเอาเชือกมัดก่อนครับทุกคนถามบิมครับทุกคนคือน้องร้องไม่หยุดครับผมไม่รู้ว่าน้องเป็นอะไรหรือเปล่าบิมน้องหิวปะบิมน้องร้องไม่หยุดเลยน้องหิวปะนี่พี่เผ็ดก็ให้นมน้องให้ไปหมดแล้วมันไม่กินแล้วให้จนท้องจะแตกแล้วพี่เผ็ดต้องแบบเล่นกับน้องเยอะเล่นกับน้องกันเยอะเลยเหรอโอเคเดี๋ยวพี่ทำให้พี่เล่นกับมันเองโอเคกลับมาไวเดี๋ยวเล่นทอดแอบดีกว่าเดี๋ยวผมแป้งล่างเป็นยาให้ผมปอกตัวเป็นยาอยู่อะไรพี่ฮะอะไรคงไงเสร็จแล้วแข็งแรงเหรอลองเลยนี่ผมแค่จับนะเห็นนะพี่ถ้าสมมติน้องมันแบะอะไรเงี้ยแบะเนี่ยแบะเลยแบะมันจะแบะออกพี่มันจะแบบน้องเผื่อน้องหนีทำไงน้องไม่อยากเป็นไฟชั่นอ่ะมีวิธีแก้ไหมเดี๋ยวเราเปลี่ยนวิธีครับเราใช้ปั๊มลมยิงตะปูลมอัดเข้าไปเลยนี่ครับทุกคนผมทำคอกเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เหมือนที่พี่เบฟทำดูของผมดวงผมเห็นนะแน่นปึกดูอ่ะเดี๋ยวให้น้องมาอยู่เตรียมมืออยู่ได้เลยเพราะมันแข็งแรงมากพี่เป็ดน้องชีเอาดีน้องชีไหนตรงประตูกินเลยก็ขี้เอากินเลยก็ขี้กินช้ามึงวะไอ้รถเข็นใส่เสื้อน้องมาดีกว่าเสื้อกระตุ้นใส่น้องใส่ไงวะโอเครถเข็นใส่เสื้อฟ้าช่วยพี่หน่อยพี่เบช่วยหน่อยช่วยหน่อยใส่ไงวะฟ้าต้องจับน้องให้อยู่นิ่งใส่ไงวะพี่น้องแบบหนูจะมาเข็นรถเข็นดูนี่เอาขานี่เอางี้มันโตแล้วอ่ะวางอยู่ตรงนี้นะเล่นเสร็จแล้วมาใส่เป็นไงถ้าเต้นเราจะยอดมากขออีกรอบนะได้เฮ้ยโอ้โหต่างกับเชือกเยอะเลยครับทุกคนน้องเนี่ยถ้าอยู่แบบสภาพแบบอย่างนี้ไม่ได้วิวคิดว่ามันไอ้นี่ไงสตรีทดีไม่มันเป็นสตรีทดีเดี๋ยวต้องตกแต่งหน่อยเริ่มเลยเริ่มเลยเดี๋ยวเราปูนี้ก่อนโอเคพี่เริ่มเลยอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวเราก็มาตกแต่งครับทุกคนช่วยพี่ด้วยมันร้องไม่หยุดเลยพี่ให้อาหารมันกินหมดแล้วให้มันกินหญ้ามันอ้วนทุ่มสมบูรณ์เลยพี่เป็ดลองอุ้มน้องไหมแบบมันหนีพี่อะมันหนีอะมันไม่ชินมันไม่ชินอะพี่ลองแล้วพี่จะให้มันใส่เสื้อมันหนาวแต่มันไม่ใส่เลยบีมทำไงดีอะมันใส่ได้ต้องบังคับขืนใจมันนิดนึงบังคับทำไมเดี๋ยวมันเจ็บไม่เอาหน้าตามันแบบมันดูน่าสงสารอะเฮ้ยไม่ได้ต้องขืนโอเคเดี๋ยวพี่ลองอะไรอาจจะกลับช้านิดน้องด้วยนะตอนกินอ่ะเดี๋ยวมันเหม็นไงเดี๋ยวแม่มารับแล้วมันคือหน้าที่กูเหรอครับก็หนูฝากหน่อย
โอเค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 ใจคันฮะบีมโทรมาบอกว่าต้องอาบน้ำเพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่เสื้อหรอกมะยังไม่ได้อาบไงแบบจับมันฝืนหน่อยแต่พี่ไม่กล้าฝืนมากพี่เป็นต้องจับมันมาเลยไม่กล้ามันไม่กล้ามันพี่ลองฝืนมันดูให้ดูรูปเพื่อนครับบูมนี่เพื่อนมันนี่เพื่อนมันนี่เพื่อนเปิด YouTube ให้ดูดีกว่าอุ้ยส่วนใหญ่เด็กชอบดูการ์ตูนนะพี่เป็ดในคลิปทรงเดียวกันเลยเฮ้ยมันดูวิธีเลี้ยงแพะแพะอะไรนะแพะสติ๊กมี่อะไรครับเปิด YouTube ให้ดูครับหรือต้องรอให้มันนอนก่อนแล้วค่อยใส่นี่มันเหรอพี่นี่มันนอนเหรอพี่ดูวิธีปลอมตัวเป็นต้นไม้การอยู่กับสัตว์นะครับทุกคนอย่าไปรบกวนเขาให้เขาอยู่กับธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่สุดอย่าเขาอยากมาหาเราเข้ามาเองเดี๋ยวดูรถเข็น5 4 3 2 1มาดูเป็นไงเฮ้ยเอาสร้อยออกดีกว่าคันเอาสร้อยออกให้หนีไม่ได้หรอกใส่ออกเก้าอี้กูลงมาอุ้ยยิ้มเลยขามาอีกางเดียวยังไงลงไม่ได้ฉันนั่งเก้าอี้กูว้าวคุณไหมครับคุณไหมคุณไหมแสดงว่าเมื่อกี้มันขายนี่ไงสร้อยคอมันรัดไปนอนน้อยเป็นเด็กดีเนาะผมอย่าเลยเอาละเจ้าของแล้วติดกูแล้วเดี๋ยวเราบ้านเสร็จเดี๋ยวไปรับรีบสร้างบ้านครับเพื่อนในเน็ตเขาบอกว่าน้องต้องอยู่ในคอกบ้านของรถเข็นเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่น้องจะมาอยู่อ่ะเราต้องลองอยู่เองก่อนและนี่คือรถแห่นะครับผมสบายไหมสบายไหมรถแห่ตะกะง่ายๆคนอยู่ได้สัตว์ก็อยู่ได้นะครับเพราะไงเราเอาความสบายของคนเป็นหลักก่อนอยู่แล้วนะครับอ่ะต้องไม่อาบให้น้องอ่ะแพ้พี่บีมต้องอาบให้น้องเลยเดี๋ยวหนูต้องไปทำงานต่อของงานอะไรเดี๋ยวหนูมีคลิปติ๊กต็อกดูยังได้ยังนี่ไงมันต้องไปนั่งคิดดูดิบีมได้เป็ดนี่มานี่นี่ดูนี่เขาเกาคอเห็นไหมดูเอาความที่ปล่อยไม่เล่นกับบีมเลยเห็นไหมอันนี้ไงเห็นไหมให้พี่เป็ดไปก่อนตอนนี้ไม่ซื้อทำความเสร็จยังไปดูออกไปสูดอากาศจริงไหมเทปอันนี้น้องไม่ออกหรออันนั้นที่นอนใครซ้อมน้องไงซ้อมความน้องคืนนี้ไอ้เบฟทำพี่แท็กตัวนึงอันนี้ชื่อรถแห่ไปอุ้มน้องมาให้หน่อยน้องกัดไหมไม่กัดพี่อุ้มแล้วไปน้องใส่ไหมคะน้องกระโดดไหมนะเขาบอกว่าแบบแพ้ต้องอยู่ตรงคอคนเพื่อที่แบบเขาจะได้แบบธรรมชาติดีไหมน้องชอบดีไหมอุ้ยอันนี้ใครสร้างนี่ใครสร้างให้สร้างกงสร้างมาชั่วโมงกว่าอยู่ไม่ได้โอ้ยฟินลงแล้วนอนแล้วด้วยทำลงดานะโหดร้ายไม่เห็นจะต้องทำกระดาษดีเลยไม่ทำไมมันดูแต่ทำไมดูอ่อนแอจังวะลงโทษหน่อยลงโทษอาบน้ำน้องไปต้องอาบน้ำน้องเสียเวลาลูกชั่วโมงนึงแต่กูนั่งสีไม้ต้องงานแต่อันนี้ถามบีมมาแล้วบีมบอกว่าใช้น้ำอุ่นใช้สบู่เด็กแชมพูเด็กในการอาบบีเหมือนแบบขี้เลยแต่อุ่นแล้วยังเอาอีกดีกว่าจับไว้พี่เดี๋ยวน้องหนีโอเคครับปองเงินไม่ค่อยหนีก็มาโอเคโอ้โหสบู่เด็กนะครับเนี่ยแล้วใช้กับผมนี่ไปบีบใส่หัวพี่เพ็มหมดแล้ววิเนี่ยนะพี่เป็นช่วงเนื้อหนอกเนี่ยดีมากเลยนะช่วงเนื้อหนอกเนี่ยดีมากตาตาเลยปิดน้ำก่อนดิมึงปิดน้ำก่อนแล้วตอนนี้ก็มาถึงเวลาที่เราต้องส่งรถมาแล้วออกดิรถถังรถเข็นอันนี้ก็ไปเอาไปด้วยครับพี่เศษอาหารไอ้เป็ดอะไรน้อง
เกมของไม่ใช่ปัญหาใหญ่ครับปัญหาใหญ่คือเอาน้องใส่ยังไงวะเนี่ยโอ้โหต้องจากลากันแล้วครับ1วันเอาไปก็ไปตดได้มั้ยกับเรียนตะเกียบเนี่ยยากกว่ากันไม่ค่อยดื้อนะคนละแบบคนละแบบใช่อันเนี้ยจริงๆพี่ว่าถ้ามีกงให้อ่ะไม่แบบนี้อุ๊ยดูดิมันเอาจริงด้วยมันเชื่องนะไม่น้องตะกี้ยากเอาเข้าไงวะเนี่ยนี่มันน่าสงสารเสียงมันน่าสงสารอ่ะน้องเพลงกับน้องข้าวหนึ่งคนเองคิดถึงขึ้นมาน้ำตามันก็ไหลอยากกลับไปซบลงที่ตรงตักจากลากับน้องรถเข็นในพรุ่งนี้นะครับก็ถ้าใครอยากเจอแล้วก็ต้องไปที่ชุมพรนะครับเพราะมันไกลมากครับเอาถือดิบีมถือดิบ๊ายบายก็ตอบลิงนะครับตัวนู้นคงไม่เห็นลิงไม่เห็นสัตว์นะครับเพราะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะเพิ่มกดเข้าไปครับก็ใครซื้อสัตว์มานะครับรบกวนส่งที่บ้านของทุกคนเลยนะครับไม่ต้องเอาวางไว้ที่นี่นะครับเจอใหม่คลิปหน้าเราเนมไม่เอามาเดี๋ยวสแกนซูมไปลาเพราะว่าลาไปก่อนนะครับก็ปิดท้ายด้วยการโบกมือลาน้องรถเข็นครับวู้ซูมหน้าหน่อยเอากูไปทำอะไรกลับบ้านดีๆนะลูกปลอดภัยครับบุยอันนั้นเป็ดAnd I'm better.